กาละแมไลฟ์สดท้าสาบานต่อหน้าพระรีวิวสินค้าของจริงไม่มีหน้าม้าเผยได้รับกำลังใจจนจะร้องไห้กลายเป็นประเด็นดราม่าที่หลายคนจับตามองหลังจากกาละแมพัชรศรีเบญจมาศที่ออกมาโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตัวเองอวดอ้างสรรพคุณขั้นเทพกินแล้วยกหน้าตาหายตกเหมือนทำตาสองชั้นดั้งโด่งเหนียงหายเท่านั้นไม่พอยังกระชับทั้งตัวเลอค่าชนิดคลินิกศัลยกรรมคงต้องเจ๊งทั้งประเทศกรอบหน้าชัดเหนียงหายนายกตาที่เคยหนังตาตกก็เป็นตาสองชั้นรอยขมวดตรงนี้หายร่องแก้มตื้นทำให้จมูกเข้ารูปคำบอกเล่าของเจ้าตัวกล่าวอ้างหลังรับประทานอาหารเสริมชนิดนี้และยังทิ้งท้ายหากรับประทานแล้วจะตึงไปทั้งตัวและรู้สึกเหมือนกลับมาเป็นสาวอีกครั้งทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถล่มด่าว่าโฆษณาเกินไปหรือเปล่าพร้อมกับเรียกร้องให้สคบและอย.เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงมีหน้าละรวยพันล้านทำบุญทีเป็นร้านอาหารเสริมของกาละแมมันวิเศษอย่างนี้นี่เองจนกระทั่งกาละแมพัชรศรีเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินบริษัท Power Shot จำกัดโพสต์ไอจีส่วนตัวกาลามาเร่ถึงกระแสที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์โบเทอร่าว่าเป็นการโฆษณาเกินความจริงโดยสาวแม่ได้โพสต์ข้อความมีใจความว่าจากกระแสที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของการโฆษณาหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์โบเทอร่าแม่ขอใช้พื้นที่นี้ในการชี้แจงว่าคลิปโปรโมทดังกล่าวได้ตัดมาจากเนื้อหาที่แมไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับและลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์โดยชวนกันมาพูดคุยถึงประสบการณ์จริงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งแม่ได้เล่าถึงประสบการณ์จริงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับแม่โดยไม่ได้ระวังในความไม่เหมาะสมของเนื้อหาและหลังจากนั้นทีมงานก็ได้นำเนื้อหาบางส่วนจากการไลฟ์มาตัดเป็นคลิปวิดีโอเพื่อใช้โปรโมททางโซเชียลมีเดียจนเกิดกระแสดังกล่าวซึ่งทันทีที่แม่ได้ทราบถึงกระแสที่เกิดขึ้นแม่ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้สั่งระงับและลบโฆษณาชิ้นนี้ทันทีและขอย้ำอีกครั้งว่าผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลสุดท้ายนี้แม่และทีมงาน Power Shot ทุกคนขออภัยอย่างสูงในความไม่รอบคอบในครั้งนี้และขอขอบพระคุณทุกๆความเห็นคำเสนอแนะจากทุกท่านและขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราอย่างดีเสมอมาและขอสัญญาว่าจะนำเอาทุกคำแนะนำของทุกท่านมาปรับปรุงการทำงานในทุกด้านของพวกเราต่อไปขอบพระคุณค่ะกาละแมและล่าสุดกาละแมพัชรศรีได้ออกมาไลฟ์สดแต่งหน้าผ่านเฟซบุ๊กกาละมาเร่พร้อมเผยว่าที่ผ่านมายอมรับว่าเครียดแต่ตอนนี้ผ่านมาแล้วได้รับกำลังใจจนจะร้องไห้ยันคนรีวิวไม่ใช่หน้าม้าให้ดูหน้าสดว่าเป็นเช่นไรตาก็สองชั้นจริงๆคนมาว่ากรีดตาก็ไม่รู้จะทำยังไงต้องเอาหมอศัลยกรรมมาสัก10คนมาแหกหน้าดูว่ามีรอยเย็บตรงไหนจมูกพูดมาล้านครั้งคนก็ไม่เชื่อว่าไม่ทำจมูกถามว่าเมื่อก่อนทำไมจมูกบานปีกจมูกเล็กลงได้ไงคือไลฟ์สไตล์ตัวเองเปลี่ยนไปเยอะเมื่อก่อนไม่เฮลตี้กินอาหารพังไปปาร์ตี้ดริงก์บ้างก็จะบวมแต่พอเฮลตี้กินดีออกกำลังกายกินน้ำให้เยอะทำให้หนังหน้าดีขึ้นคนออกกำลังกายจะเข้าใจนอกจากรูปร่างดีหน้าคุณจะเข้ารูปไปด้วยปรับเชฟหน้าโน่นนี่นั่นน้ำตาลจะทำให้หน้าเราแก่ลงขนมกรุนกรอบที่เคยกินหรือกินผงชูรสเยอะก็ทำให้บวมเช่นเดียวกันเอาแค่ออกกำลังกายกินดีก็ทำให้หน้าดีขึ้นแล้ว2พอดูแลหนังหน้าตัวเองทาครีมบ้างนวดหน้าบ้างพบแพทย์ก็คือเป็นสิวฉีดโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมไม่เคยมีไม่เคยทำพูดตรงๆโบทรางงเหมือนกันว่าได้ผลขนาดนี้เลยเหรอเพราะที่พูดตลอดเวลาดูเหมือนเวอร์
แกเราพูดจากประสบการณ์ตรงตัวเองว่ากินไปแล้วเป็นยังไงซึ่งตาสองชั้นเมื่อก่อนหน้ามันก็ตกลงแต่พอยกขึ้นได้ตาก็ขึ้นมาเข้าใจเปล่าส่วนจมูกพอมันกระชับมันชัดขึ้นเอาเงินมาวาง100ล้านเลยก็ได้ล่าสุดถ่ายสามแซ่บพยานทั้งกองถ่ายถ้าต้องไปทุบจมูกไปเกาหลี3วันจะทำทันยังไงไม่มีไม่ได้ไปฉีดอะไรเลยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันให้คนเข้าใจพอมีเรื่องฉันขนาดเจโลเขามีผลิตภัณฑ์ฉันก็ตามไอจีเขาก็ล้างหน้าสดเจโลยังมีของขายคนก็ไปทวิตไม่เชื่อเจโลหน้าเธอมีโบท็อกเป็นตันเจโลบอกว่าฉันพูดเป็นร้อยล้านครั้งว่าไม่ได้ฉีดโบท็อกระดับเจโลก็โดนใช้ได้แล้วหัวเราะแม่ก็โดนถามเยอะมากกว่าฉันไปทำหน้าที่ไหนมาคนสนิทก็จ้องหน้าว่าทำไมฉีดไม่การตัดปีกจมูกเสริมดั้งไม่มีแน่นอนแต่การแต่งหน้าก็จะช่วยทำให้หน้ามีมิติมากขึ้นนอกเหนือจากดูแลตัวเองดีกินผลิตภัณฑ์อะไรดีต่างๆนานาการแต่งหน้าก็ช่วยด้วยเข้าใจนะเรื่องกระแสข่าวทุกอย่างมีเรื่องน่ายินดีที่มันจริงหรือวะเห็นผลอย่างนั้นได้ยังไงในแง่หน้ายกตาสองชั้นมันอย่างนั้นได้ยังไงแล้วในแง่ความจริงก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วจะให้ทำยังไงตอนนี้โดนข้อหาสวยขึ้นโดยไม่ทำสัญญากรรมจริงหรือหัวเราะคิดไปคิดมาเป็นเรื่องน่ายินดีในแง่ความกังวลใจเครียดทุกทรมานผ่านมาแล้วค่ะตอนนี้อยู่ได้ด้วยการอ่านกำลังใจจากลูกค้าส่งมาเยอะมากลูกค้ากินจริงแล้วเขารีวิวจริงบางคนไม่เคยรีวิวเลยแต่พอเกิดเรื่องนี้ก็ขอออกมาพูดเพราะกินเองจริงๆ จนจะร้องไห้โทรศัพท์เข้าออฟฟิศให้กำลังใจในทุกวิกฤตมีเรื่องให้สบายใจเหมือนโอเอซิสทำให้ชื่นใจเพราะเคียงข้างเราเพราะเขากินจริงของมีอย.ทุกอย่างมีใบค.อ.ทุกอย่างที่ผิดคือไม่ได้พูดตามค.อ.เท่านั้นแต่พูดตามความรู้สึกและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแกมันพูดไม่ได้หัวเราะเพราะใบคออสำหรับโฆษณาอาหารและยาเขาให้พูดแบบนี้นี้แล้วในแง่การลงข่าวก็ทำให้คนอยากลองถามว่าจริงไหมเรามีไลฟ์กับดารากับเป๊กกี้เราก็เกรงใจดาราทุกคนก็แคนเซิลไปเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนเขาก็เกรงใจทุกคนเป๊กกี้บอกว่าไลฟ์ได้นะเพราะกินจริงช่วยส่งตัวที่เป็นข่าวมาด้วยอยากกินตัวนั้นหัวเราะเราจริงๆไม่ใช่ไม่เครียดแต่ก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาแล้วทุกอย่างที่เราพูดอยู่บนพื้นฐานความจริงถ้าไม่จริงก็ว่าไปอย่างแล้วรีวิวคนไม่ได้อยู่ในไลฟ์จะไม่เข้าใจคนเข้ามารีวิวสิ่งที่เขากินและเห็นผลแล้วเราจะไปบอกว่าคุณพูดโกหกหรือเปล่าเพื่ออะไรแล้วสาบานต่อหน้าพระไม่เคยรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวไม่ใช่หน้าม้าบางคนสงสัยว่าโดนจัดตั้งมาหรือเปล่าถึงขั้นไปถามเขาหลังบ้านเยอะมากยืนยันว่าไม่ฉีดโบท็อกฟิลเลอร์เพราะกลัวเจ็บและหากไม่ทำต่อคนเสียผลประโยชน์เยอะเพราะเขาได้เรื่องสุขภาพจริงๆขอบคุณทุกกำลังใจมันหล่อเลี้ยงทำให้เรามีกำลังใจเราทำผลิตภัณฑ์ที่อยากให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้หายมีสุขภาพร่างกายนี่คือนโยบายชีวิตแม่สุขภาพดีต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแม่กินเองจริงๆแม่เราก็กินถ้าเราทำไม่ดีเราจะเอาของไม่ดีเข้าตัวเองเหรอแล้วทุกการเปลี่ยนแปลงก็เอามาโชว์ให้เห็นเพียงแต่ว่าในโลกใบนี้ในประเทศนี้เราอาจไม่เห็นผลลัพธ์ว่ามันได้แบบนี้จริงหรือวะเราก็พิสูจน์ความจริงให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆจัดโปรไปเลยให้พิสูจน์ด้วยตัวเองขอบคุณทุกรีวิวทุกกำลังใจได้อ่านหมดเดี๋ยวจะทำโปรเจกต์รับสมัครหญิงไทยหน้าธรรมชาติไม่ผ่านมีดหมอไม่ฉีดฟิลเลอร์ไม่สัญญกรรมให้สมัครเข้ามาจะให้กินโบทรา30กล่อง
ุ้งมีเซ็นว่าไม่เคยฉีดให้ไปกินดูแล้วมาดูกันว่าผลเป็นยังไงส่งรูปมาให้เราถึงพัฒนาการว่าเป็นยังไงคิดถึงทุกคนแต่ถ้าไลฟ์เดี๋ยวคนจับจ้องสะกดใจไม่ไลฟ์แต่ถ้าไม่พูดก็จะเหงาจะเฉาอยากพูดกับผู้คนมากขอบคุณทุกคนมีกำลังใจที่ดีมากจะทำผลิตภัณฑ์ดีๆต่อไปอีกสู้เพราะรู้ว่ามีเจตนาทำของดีจริงๆด้วยทุกตัวถูกต้องทุกอย่างเพียงแต่ผลลัพธ์เวอร์วังอลังการขึ้นอยู่กับเฉพาะตัวบุคคลอย่างไรก็ตามทางพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่1กับทางกาละแมแล้วให้มาพบในวันที่28มกราคมเวลา 11:30 นาทีซึ่งทางกาละแมเซ็นรับทราบแล้วและระบุว่าตนเองนั้นติดงานในวันดังกล่าวThank you.